จิ๊กซอว์ค่ะคุณกั๊บครับแล้วก็ให้ทายว่าแนวภาพจากมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรคุณกั๊บจะเล่นกับเราไหมก็ได้ได้เดี๋ยวเราขอจิ๊กซอว์เปิดจิ๊กซอว์ชิ้นแรกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทายกันได้เลยจริงเราจะมีอีกซิงเกิลหนึ่งที่ไปคอลแลบกับไอ้ Global Artist ครับผมในช่วงกุมภาที่ผ่านมาแต่ว่าติดโควิดก็เลยเราให้ตัวแผนงานนี้มันเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปหน่อยครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันประมาณช่วงมีนานี้นะครับผมถ้าไม่ผิดพลาดอีกรอบนะครับอ๋อช่วงมีนาก็ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆอย่าลืมติดตามผลงานนะรอกันนิดนึงนะคะมีเกิดอุบัติเหตุนิดนึงแต่ว่าแฟนคลับบอกว่ายิ้มปากกระเบนใช่ไหมคะยิ้มปากกระเบนยิ้มปากกระเบนผมไม่เข้าใจทำไมต้องเรียกยิ้มปากกระเบนด้วยเอาแล้วนะทีนี้นะถ้าเดี๋ยวจะให้คุณมิวยิ้มปากกระเบนอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะหรือว่าอัดวิดีโอไว้นะแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะสำหรับ Snail White XMSS นะใช่ครับผมพร้อมเราหรือยังให้สัญญาณคุณมิวยิ้มปากกระเบนนิดนึงค่ะอะไรไหมครับเริ่มแล้วนะ1 2 3ถ้าเป็นปากกระเบนเหรอครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยิ้มปากกระเบนอ่ะเหมือนมันมาดีใช่ไหมปากกระเบนมันน่ารักนะคุณเคยเห็นปากกระเบนมาที่อีเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนักมากไม่นานมานี้แหละเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละแล้วเราเขาจะคือปากกระเบนเขาจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันนั้นเขาหงายแต่คุณมิวลองยิ้มแล้วหน้าก็แบบเคิร์มๆฟินๆใช่คุณมิวลองเหมือนอยู่ค่ะเหมือนอยู่นะคำฉายานี้มอบไปเลยนะคะยิ้มปากกระเบนนั่นเองพูดคุยกันอีกนิดคุณมิวตอนนี้มี2รางวัลใครที่อยากจะวิดีโอคอลกับคุณมิวแล้วก็ไม่มั่นใจกลัวว่าฉันจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีให้ลุ้นอีกด้วยนะคะ2ท่านด้วยกันกับการช็อปค่ะมาด้วยกัน2เซตเลยนะคะซึ่งมากับมิวเซต1แล้วก็มิวเซต2ไม่ได้เพียงแค่จะได้วิดีโอคอลกับคุณมิวนะเขายังได้เป็นรูปแบบนี้ด้วยนี่นี่รูปนี้คุณมิวเลือกเองป่ะคะรูปนี้เลือกเองเลยใช่ไหมนี่ตั้งใจเลือกให้ทุกคนมานี่คุณมิวแบบตั้งใจพูดคุยกับคุณมิวนะคะระหว่างนี้คุณมิวขอถามนิดนึงว่าคุณมิวเข้าวงการมากี่ปีแล้วอะข้อมูลคือตอนนี้ก็เพิ่ง20ปีอายุ20ครับผมก็เข้ามา2ปีโอ้โหเข้าวงการน่าจะประมาณเข้าวงการตั้งแต่2ขวบ2ขวบใช่ขอบคุณมิวน่ารักมากนะคะแฟนๆนี่บอกว่าคุณมิวขายของเก่งๆแล้วแฟนๆก็คือเป็นลูกค้ากดกันแบบน่ารักมากเลยอ่ะนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะได้มาวิดีโอคอลคุยกับคุณมิวหลังจากจบไลฟ์นั่นเองค่ะเอ๊ทีนี้นะคะถัดมาสำหรับกิจกรรม
ก็พูดไม่ได้ไงต้องรอติดตามไปวันนั้นแล้วก็มีเรื่องแคสที่ถูกเปลี่ยนไปใช่ไหมครับผมสำหรับแคสที่เปลี่ยนไปเนี่ยบอกเลยนะเสียดายมากจริงว่าตอนแรกอ่ะจริงๆเราเป็นคนเลือกเองด้วยเราก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะเก่งมากๆแล้วก็ตรงคาแรคเตอร์มากแต่พอด้วยความที่บทมีการเปลี่ยนแล้วก็ค่อนข้างคือตัวเส้นเรื่องเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเยอะมากๆรวมทั้งคาแรคเตอร์ด้วยที่เปลี่ยนไปทำให้เหมือนด้านคือเอาจริงๆนะความเป็นนักแสดงอ่ะคือด้านมายเราพอทำกันได้แหละเรื่องแบบเรื่องอินเนอร์ตัวละครเรื่องปมหลังของตัวละครแต่พอได้เป็นด้านพอด้านฟิสิกอลเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนกันยากทุกคนแบบต้องการส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นส่วนสูงที่ลดลงขนาดตัวที่อ้วนขึ้นหรือขนาดตัวที่ผอมลงอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนกันยากนิดนึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแคสนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับตอนอยู่นั้นอ่ะคือหลายๆคนอ่ะอย่างล่าสุดผมได้คุยกับส้มไงส้มก็เพิ่งติดไปเหมือนกันส้มก็จะบอกว่าเนี่ยมีปัญหามากเลยนะเหมือนตอนอยู่ที่โรงพยาบาลนอนไม่ค่อยหลับเลยต้องตื่นทุก2ชั่วโมงตลอดเลยอะไรเงี้ยสำหรับผมไม่มีปัญหาครับหลับสบายครับผม ตอนนั้นก็เลยได้พักผ่อนเต็มที่มากๆพอเหมือนประมาณว่า5วันน่ะคุณหมอก็จะมาตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดอีกครั้งนึงก็ผ่านเกณฑ์สามารถกลับบ้านได้หายไปติดทิ้งไม่มีอะไรเลยครับผมก็กลับมาพักรักษาตัวประมาณ3วันได้นะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าสามารถออกมาทำงานได้ตามปกติแล้วครับเพราะว่าวัดค่าเลือดอ่ะก็ปกติแล้วก็คือเรียบร้อยครับผมก็ถ้าแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงวีที่ผ่านมาเนี่ยหนักหนาสาหัสมากเลยนะเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านพ้นจากตัวงานวันเกิดไปครับผมตัว BD Concert Live ไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานทุกๆคนทางมิวสตูด้วยทางทีมโปรดักชันทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าใครชอบโชว์ไหนเนี่ยยังไงแบบฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมเพราะว่านี่ผมก็นั่งดูคอมเมนต์อยู่บอกบ๊ายบายได้แล้วบ๊ายบายครับผมไหนไหนผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินเดี่ยวหน้าสูงได้แก่คุณมิวสุภสิทธิ์ครับผมผมมิวสุภสิทธิ์ครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับรางวัลศิลปินเดี่ยวหน้าซูมแห่งปีนะครับขอบคุณสำหรับซูมดาราด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตเลยแล้วก็วันนี้เสียใจมากๆครับที่ไปร่วมงานไม่ได้นะครับผมแต่ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมเจอกันใหม่ปีหน้านะครับปีนี้แหละครับผมเจอกันนะครับมีตัวบาทตัวเองก็ขอบคุณขอบคุณตัวเองนั่นแหละตัวอย่างแรกก็ขอบคุณที่แบบเหมือนอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป้าหมายในแต่ละวันว่าเอ้ยวันนี้เราทำงานนี้ดีมากเลยนะทำงานนั้นดีมากเลยก็ชมตัวเองครับผมตอนที่ได้ฝึก acting ครับตอนนั้นที่ไปเรียน acting มา2ปียังไงเป้าหมายหลักจริงๆก็คือไปเล่นฮอลลีวูดจะดีนะตอนนี้ยังไม่ถึงเหมือนกันตอนยังไม่ถึงถ้ามีโอกาสถึงก็จะดีมากๆแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องการทำงานที่หลากหลายหรือว่าจำนวนแฟนคลับอะไรพวกนี้ครับผมก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันก็สุดยอดมากๆต้องบอกว่าทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับผมถ้าถามว่าไปทุกอย่างก็คงใกล้ๆคำนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถามว่างานที่เราทำอยู่ครับผมเหมือนคนที่เป็นมาตรวัดสำหรับเราอ่ะมันมีหลายคนมากๆทั้งนอกจากตัวเราเองแล้ว
ทีมงานต่างๆด้วยผู้ชมต่างๆลูกค้าอีกมันเลยทำให้เราต้องเต็มที่กับงานเพื่อให้เขาเรียกว่าคนเหล่านี้สบายใจในการทำงานอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าเราแบบไม่เต็มที่กับงานมาถึงห้องสคริปต์ไม่ได้โอ้โหกองรันช้าทั้งกองเลยนะแล้วแบบทุกคนมีเวลาเลิกงานแล้วถ้าข้อเสียของเราอันเนี้ยที่มันทำให้ทุกคนเลิกช้าเอ้ยแล้วแบบโหห้าคนในกอง50คนเนี้ยต้องมาเลิกช้าเพราะเราทุกคนโหแล้วก็ยิ่งลำบากใจอีกมันยิ่งทำให้เราต้องแบบเต็มที่กับงานมากขึ้นเลยวันนี้คือแบบเป็นตัวอย่างซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีแบบเกิดขึ้นกับเยอะมากๆแล้วก็หลากหลายงานหลากหลายรูปแบบมากๆอะไรเงี้ยผมก็ความต่างกันเหรอครับมันอยู่ในจุดที่แบบคือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเราเหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบเราได้งานนึงมันคงได้งานนี้มันจะเจ๋งมากๆเลยนะในปัจจุบันนะครับผมเหมือนตอนที่เราได้งานนี้แล้วอะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าความรู้สึกตอนนั้นแต่คือถึงเวลาจริงแล้วอะเราโฟกัสว่าเอ้ยเราต้องทำงานนี้มันเต็มที่ยังไงอะไรยังไงบ้างความรู้สึกแบบต่างกันความโฟกัสละกันครับผมโฟกัสเมื่อก่อนจะเป็นแบบมันน่าจะตื่นเต้นมากเลยแต่โฟกัสปัจจุบันจะแบบเฮ้ยงานนี้มันต้องทำยังไงให้แบบเพอร์เฟกต์ที่สุดทำงานไงให้แบบเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ย